รรดาคุณป้าที่เมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของบ้านนางรำครับใช่ป่ะคุณผู้ชมจำได้ป่ะนางรำอมหัวงูอ่ะอมอีกทีซิคุณป้าอมเรากับว่ามันไม่ฉกมันไม่กัดซึ่งมันไม่เป็นอย่างจริงนะคุณผู้ชม อ่ะเขาอมจริงนะไม่ได้อมเอาคอนเทนต์นะคุณงับไปเลยมีใช่แต่ไม่ใช่ไม่อมเข้าไปตอนคายยังแลบลิ้นแผลบออกมาอยู่เลยค่ะนี่อย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีคุณป้าท่านนี้อมสะแก้มบุ๋มเลย โอ้โหแต่ตัวใหญ่ด้วยนะฮะจริงแต่ละตัวเนี่ยไม่เล็กนะครับมีทั้งงูจงอางแล้วก็ตัวหลังคุณมองเห็นอะไรนะงูหลามหลามหมอนั่นน่ะหลังขวามือน่ะคุณป้าท่านนั้นตัวใหญ่สุดเลยนะหน้าตัวนั้นน่ะเออโอ้แล้วคุณป้าเขาก็อุ้มเหมือนแบบเหมือนมันเป็นแค่ยางไส้ไก่จักรยานน่ะของเล่นเด็กโอ้ไม่เหมือนว่ามันจะเป็นของจริงแต่ประการใดเลยค่ะหนึ่งในนางรำนะคะชื่อว่าคุณอํานวยหลวงบุญอายุ50ปีบอกว่าที่แชร์กันสนั่นแบบนี้เนี่ยสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นแล้วนะคะฝึกซ้อมมายาวนานกว่า30ปียังไม่เคยถูกกัดเลยเพราะเป็นงูที่เลี้ยงกันมาเองเล่นกันมาเองสัมผัสกันจนคุ้นชินรักเหมือนลูกเลยยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้อยู่ได้เพราะว่าเล่นกับงูการแสดงงูนี่แหละแล้วรายได้ดีมากถ้าคุณทั้งสองคนอยากหารายได้พิเศษเพิ่มทำไรฮะอาทิตย์ละ 2-3 หมื่นอาทิตย์ละนะเออฉันขอตีกลมๆสูงๆเลยอาทิตย์ละ 30,000 สถาปัตย์คูณซิอาทิตย์ละ 30,000 102แสนสองปีนึงเท่าไหร่นี่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทได้เลยนะคะเอาไม่ยั้งลูกอ้างเลยด้วยครับเราเลี้ยงใหม่เคยโดนกัดไหมคะแบบว่าการฝึกซ้อมอะไรไม่เคยใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่ามันไปไหวจะเชื่อมอยู่กับเราไม่จะกัดไหมแล้วต้องดูจังหวะเวลาอมนะเราต้องดูจังหวะว่ามันจะให้น้องอมหรือเปล่าถ้ามันไม่ให้อมมันก็หลีกไปถ้าให้อมก็เข้ามาเลยพอได้รายได้ก็ดีนะขายที่ขายสมุนไพรที่หนึ่งที่ละ 2-3 หมื่นเข้าบ้านนี่ยอมรับเลยว่าอยู่ได้ครบหนึ่งรายได้ดีมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมคุณรังสีมาทำไมคะฟังดูง่ายมากเลยคุณพี่บอกว่าถ้ามันให้อมมันก็เข้ามาถ้ามันไม่ให้อมมันก็หันออกไปดิฉันบอกเลยนะดิฉันจ้องหน้างูแล้วพูดเลยนะเออถึงหน้าจะไม่คมแต่อมแล้วไม่คายนะบอกก่อนนะถ้างั้นน้องงูหันหนีเลยกลัวเข้าไปแล้วไม่ได้ออกดิฉันอมแล้วอมเลยนะแล้วงูจะมาทำหน้าพริ้มใส่ดิฉันไม่ได้ด้วยนะบอกเลยนะโอ้ยังไงล่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมองว่ามันอาจจะเป็นรายได้พิเศษแบบใหม่หรือเปล่าครับดิฉันก็ใจไม่ถึงซะด้วยสิเออเอาอีกท่านหนึ่งค่ะคุณเกศสุดาบอกนะคะซึ่งเป็นประธานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์งูจงอางนะคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้รุ่นที่4แล้วที่มีการพัฒนากันก็อยากจะให้อนุรักษ์การแสดงนี้เอาไว้ค่ะเพราะว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้แล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเที่ยวกันด้วยต่างชาติชอบมากเลยแบบนี้คุณผู้ชมแล้วหลังโควิด-19 ถ้าเกิดว่ามันเฟื่องฟูจริงๆนะก็จะจัดแสดงแบบเต็มรูปแบบเลยซึ่งการแสดงนี้มันเป็นเทคนิคที่มันไม่ใช่แค่ริมฝีปากเม้มจุ๊บกันเฉยๆอ่ะมันเป็นการอมแบบอมจริงๆเออเป็นภูมิปัญญานะแล้วเขาฝึกฝนมาเป็นอย่างดีถ้าหมูดิฉันอยากทำอาชีพนี้ต้องไปฝึกอมอะไรมาก่อนว่าคุณไปที่หมู่บ้านงูจงอางเลยไปเอาตัวจริงเลยเหรอไปฝึกกับคุณพี่ๆทั้งหลายดิฉันไปซื้องูยางของเด็กเล่นมาฝึกอมก่อนได้มั้ยเอาอย่างงั้นคุณจะรู้ได้ไงเขาให้อมไม่ให้อมเขาหันหนีไม่ได้อ่ะเสียงเออไปบุรีรัมย์ง่ายสุดโอ้อมขึ้นหัวเออไม่กล้าแสดงความเห็นเลยขอให้คุณ2คนนำร่องไปเลยเออคุณไม่กล้าอมหรอไม่ใช่เฉพาะจงอางไงเนี่ยงูหลามก็มาคุณเห็นไหมตัวเบ้อเริ่มเลยนะแต่ว่าพอฟังคุณพี่ๆเขาพูดมันดูเหมือนง่ายไงฮะคือถ้าเขาให้เขาก็ให้อมเขาไม่ให้อมก็หันหนีเอออ่ะคุณ